ถึงเวลาคลิปก่อนซีซั่นเริ่มนะครับเสมอนั่นคือคลิปเต็งแชมป์เต็งตกชั้นของไทยลีกซีซั่นนั้นๆนะครับนี่คือ8ปีเต็มๆแล้วที่เราทำมาทุกปีนะครับเดี๋ยวดูสิครับว่าปีนี้รถทัวร์จะเป็นของบริษัทไหนนะครับแล้วก็มาจากจังหวัดอะไรแต่ก็น่าจะไม่ซีเรียสซะแหละเพราะว่าเวลาผ่านมาแฟนบอลก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นการพรีดิคชั่นนะคาดการณ์ถึงซีซั่นนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าดูจากความพร้อมทั้งเรื่องของการเสริมผู้เล่นนะครับความพร้อมของทีมแล้วก็ความต่อเนื่องจากซีซั่นที่ผ่านมาเดี๋ยวไล่เรียงแบบนี้บอกทุกคนก่อนเดี๋ยวจะไล่จากทีมน้องใหม่นะครับแล้วก็ยึดผลนะครับอันดับตารางคะแนนของสโมสรในไทยลีกซีซั่นที่ผ่านมาไล่เรียงขึ้นมาแล้วกันว่าเฮ้ยจะต่ำกว่าเดิมจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วบทสรุปคือ5ทีมที่มันเต็งที่จะอยู่ในกลุ่มโซนตกชั้นเนี่ยกับโซนที่จะได้ลุ้นแชมป์เนี่ยเป็นทีมอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันแล้วกันในคลิปนี้นะฮะเริ่มต้นกับ3ทีมก่อนนะครับ3ทีมที่เป็นน้องใหม่ของไทยลีกในซีซั่นนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เป็นน้องใหม่หน้าเก่าทั้ง3ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์อย่างนครราชสีมามาสเตอร์ FC ของโค้ชโจเจษฎาโพอ้นนะครับหนองบัวพิชยะนะครับแล้วก็ระยอง FC ซึ่งเอาจริงๆ3ทีมนี้ก็เคยมีประสบการณ์อยู่บนไทยลีกแล้วล่ะนะครับแต่เพียงแค่ว่าเอาจริงๆว่าถ้าไล่เรียงจากชื่อชั้นแล้วเนี่ยโคราชดูจะมีราศีนะครับดูจะมีความเก๋าแล้วก็ประสบการณ์ในเวทีไทยลีกที่สุดนะครับซึ่งการตกชั้นไปก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันสำหรับโคราชและเขาก็กลับมาได้อย่างโคราชเองเนี่ยกับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยถ้าจัดจะเป็นเทียร์ลุ้นแชมป์กลางตารางแล้วก็หนีตกชั้นเนี่ยแน่นอนแหละว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าโคราชก็มีสิทธิ์กับการที่จะต้องลุ้นหนีตกชั้นในปีนี้แต่ถามว่าเมื่อดูสกอร์ผู้เล่นแล้วนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าสำหรับผมมองว่าโคราชเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนที่ลุ้นหนีตกชั้นแต่ไม่ต้องลุ้นหนักมากมายถ้ามองกันตามตัวเลข16อันดับของไทยลีกเนี่ยผมมองว่าโคราชอาจจะตั้งเป้าในมุมผมนะอาจจะตั้งเป้าสักอยู่อันดับประมาณสัก10หรือ11ได้นะครับก็อาจจะรอดตกชั้นในการรอดตกชั้นเนี่ยหลายๆจุดที่มองว่าน่าจับตามองและอาจจะเป็นเรื่องดีของโคราชปีนี้คือการต่อยอดจากการทำทีมของโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นถามว่าแน่นอนแหละว่าโค้ชโจเองกับการการันตีได้รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมของลีกรองไทยลีก2มาเนี่ยแล้วก็ใช้งานนักเตะหลายๆคนที่ต่อเนื่องมานะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิสันที่พกดีกรีกับการเป็นดาวซันโบไทยลีก2ดึงนักเตะคนเก่าๆที่เคยใช้งานอย่างเดนิสมูริโลกลับไปใช้งานนะครับแล้วก็ยังต่อยอดความการใช้นักเตะอย่างพวกเกรคูล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถือว่าผมว่าน่าจะเป็นซีซั่นที่เราจะได้เห็นแล้วว่าบางคนบอกว่าหูโค้ชโจจังหวะกับการทำทีมตกชั้นไปนู่นนั่นแต่เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วว่าโค้ชโจกับการที่ได้ทรัพยากรแบบต่อเนื่องนะครับอยู่กับทีมมาในระดับหนึ่งแล้วก็ได้ลุยไทยลีกผมมองว่าลุ้นหนีตกชั้นได้แล้วก็โคราชน่าจะอยู่รอดต่อนะครับทีนี้ไปกันต่ออย่างหนองบัวกันบ้างแฟนๆหนองบัวอาจจะต้องงอนกันบ้างแหละแต่ผมแอบคิดว่าเมื่อเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อชั้นของนักเตะที่หนองบัวนั้นมีในสควอชปีนี้นะครับแล้วก็ตัวต่างชาติที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเกรดผู้เล่นก็เป็นเกรดที่ไม่ได้เป็นบิ๊กเนมแล้วเมื่อเทียบกับปีแรกที่หนองบัวขึ้นมาเนี่ยผมว่าลุ้นเหนื่อยหน่อยผมก็ยังเชื่อว่าอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มทีมที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นในปีนี้ล่าสุดเปิดตัวเปาโลคอนราโดซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเปาโลคอนราโดเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เราอาจจะยังไม่สามารถไปฝากความคาดหวังกับการที่ให้ทีมเมื่อเปรียบเทียบกับในปีที่หนองบัวนั้นฮือฮาแล้วก็คุณภาพยอดเยี่ยมมากในปีนั้นนั่นเนี่ยมีลิดอร์โคเฮนมีแบบบาร์ลอสทาเดลี่แฮมิลตันซัวเรสมันก็เขาเรียกว่าเกรดชื่อชั้นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็เป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่หนองบัวพิชยะไม่ได้สู้ด้วยเกรดนักเตะอาจจะหนองบัวพิชยะจะสู้ด้วยความต่อเนื่องของการทำทีมสปิริตทีมที่ดีนะครับความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะต่อสู้ด้วยระบบของทีมเวิร์กก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนทีมที่3ระยอง FC เอาล่ะบางคนอาจจะแบบบอกว่าไบแอสหน่อยเว้ยเอาระยองมาพูดบ้านเกิดระยอง FC เนี่ยผมก็จัดอยู่ในกลุ่มเทียร์ของการหนีตกชั้นเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับนะครับด้วยเกรดผู้เล่นหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะต่างชาติเองนะครับที่อย่างเอเชียนะครับคาตาโนะที่อายุ40กว่าและยังคงอยู่ในสกอร์เซตนี้เราก็ต้องรอดูว่าจะดีพอไหมนะครับการต่อยอดเรียวมาอิโตะนะครับนักเตะเอเชียจากซีซั่นที่ผ่านมาโอเคมีความ
ู้ดปาร์ตมีความว่องไวแล้วก็ดูฝากผีฝากไข้ได้แต่ก็ต้องดูต่ออีกว่าการมาลีกสูงสุดเนี่ยเขาจะแผงฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนไล่อื่นๆกองหลังบราซิลมาแต่ก็เป็นเกรดดิวิชั่นล่างๆนะครับกองหน้าไอ้เจ้าวีดิซิอูสมาฟิลประมาณเดินสายบราซิลเลยล่าสุดผมหาประวัติไอ้คนนี้ยังหาประวัติใน Google ไม่ได้เลยอ่ะจนล่าสุดก่อนซีซั่นจะเริ่มเพียงแค่ไม่ถึงอาทิตย์เปลี่ยนนะครับเอาเจ้าวินิซิอุสเนี่ยออกนะครับเพราะว่าดูจากการอุ่นเครื่องแล้วไม่เวิร์กจริงๆแล้วก็ไปเอาสเตเนโอจูเนียร์นะครับก็เป็นกองหน้าเชียงใหม่ FC เก่านะครับเคยอยู่ BG ก็พอมีประสบการณ์ในฟุตบอลไทยแหละดึงเข้ามาในช่วงกำลังก่อนจะเริ่มซีซั่นนะครับส่วนรายอื่นๆเนี่ยระยองมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจกว่าทีมอย่างโคราชแล้วก็หนองบัวหน่อยในกลุ่มที่ขึ้นชั้นมาเนี่ยมันคือเรื่องของตัวผู้เล่นไทยที่มีชื่อผมใช้คำว่ามีชื่อนะมีชื่อชั้นเป็นที่รู้จักมีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชัยสำเรย์ไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์บุตรจินดาไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างทัศพิชากสอนศรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับไม่ว่าจะเป็นนัทวัฒน์โทบ้านทรงคือหลายๆนักเตะหรือแม้กระทั่งกนกพลบุษบาคมผมกำลังมองว่าตัวแปรของระยองนะครับที่จะรอดไม่รอดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละผมมองว่านักเตะไทยที่มีชื่อตรงนี้จะรวมและสามารถกลมเป็นเนื้อเดียวกันในการสามารถช่วยระยองในการลุยปีนี้ได้หรือไม่แม้กระทั่งกองหลังก็มีเฉลิมพงษ์เกิดแก้วคือต้องยอมรับนะครับว่าตัวผู้เล่นไทยของระยองเนี่ยมีชื่อเป็นที่รู้จักแล้วก็เคยลุยไทยลีกเนี่ยมากกว่าหลายๆทีมที่เราเห็นในปีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหนองบัวนะครับดีไม่ดีถ้าเอาตัวผู้เล่นไทยไปเปรียบเทียบกับตัวผู้เล่นอย่างลำพูนเอาจริงๆว่าลำพูนโอเคมีโฟร์แบร์มีอัครพงษ์ผู้วิเศษอะไรก็ตามแต่นักเตะไทยหลายๆคนของระยองเนี่ยก็ถือว่ามีเกรดแล้วก็ประสบการณ์ที่พอจะไปต่อกรในทีมระดับนั้นได้แต่ก็ต้องรอดูนะว่าโค้ชจะสามารถปรับจูนให้ออกมาในรูปแบบไหนนะครับต่างชาติเนี่ยอาจจะลุ้นยากหน่อยสำหรับระยองแต่นักเตะไทยเนี่ยแหละที่มีชื่อและมีประสบการณ์เนี่ยอาจจะพาระยองในการสู้สนุกอยู่ในกลุ่มนี้ตกชั้นครับแต่จะไม่ถึงขนาดตกชั้นเร็วในความรู้สึกผมนะไม่ใช่แบบครึ่งซีซั่นกูถอดใจแล้วหรือ20นัด20กว่านัดรู้แล้วว่าไปแน่ผมว่าอาจจะไม่ถึงจุดนั้นระยอง FC รุ่นหนีตกชั้นได้เหลือแค่ว่าโค้ชจะออกสตาร์ทนักเตะได้ดีแค่ไหนนะครับนั่นคือ3ทีมน้องใหม่นะครับ2จาก3ผมมองว่าอาจจะต้องสู้เหนื่อยหน่อยทีนี้ถามว่าตอนนี้ผมมองทีมกลุ่มหนีตกชั้นเนี่ยมาประมาณ2ทีม3ทีมอีกสัก 2-3 ทีมที่จะอยู่ในโซนนี้เหมือนกันในปีนี้นะครับทีมแรกสำหรับผมคือนครปฐมนครปฐมปีนี้ถามว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอทำไมคิดว่านครปฐมจะตกชั้นตัวแปรในมุมที่ผมมองเนี่ยคือ1คือโค้ชอักบ้านาบาสเนี่ยเอาจริงๆผมก็ลองมองว่ามันเป็นปีที่นครปฐมเหมือนเป็นทีมใหม่ขึ้นชั้นเลยเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นออกเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ใช้เป็นตัวหลักในซีซั่นที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ตอนโค้ชธงอยู่ต่อเรื่องมาทีมกำลังสลับสับเปลี่ยนแต่ปีนี้เป็นปีที่เหมือนผลัดใบเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็แทบจะเปรียบเหมือนกับทีมใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาไทยลีกเลยก็ว่าได้โอเคตัวต่างชาติยังมีพวกเลสลี่อัพโรนะครับยังมีหลายๆคนที่อาจจะเคยอยู่กับทีมแต่ตัวผู้เล่นไทยเนี่ยเปลี่ยนเยอะนะครับโอเคอาจจะมีตัวที่มีชื่อชั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิตาวีไม่ว่าจะเป็นเออร์เนสโตนะครับแล้วก็ตัวไทยอีกหลายคนที่พอมีชื่อชั้นที่เข้ามาทีนี้เนี่ยผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่เลยผมมองว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของนครปฐมถามว่าถ้านครปฐมออกสตาร์ทในเลกแรกโดยเฉพาะ10นัดแรกเนี่ยแล้วพาตัวเองไปอยู่กลางตารางหรือครึ่งบนได้ผมมองว่านครปฐมจะสามารถรอดตกชั้นได้แต่กลับกันถ้าสมมติว่านครปฐมจบเลขแรกหรือออกสตาร์ท10นัดแรกด้วยการไปจมอยู่ในโซน4อันดับสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นปีที่นครปฐมเนี่ยจะลุ้นเหนื่อยพอสมควรนะครับผมอีกทีมนึงแล้วกันนะครับอีกทีมนึงที่อาจจะต้องมาต่อสู้ในโซนนี้ผมก็ยังมองเป็นทีมที่ต่อสู้ในปีที่แล้วนั่นคือสุโขทัย FC สุโขทัย FC ปีที่แล้วเนี่ยจบอันดับรอดตกชั้นเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับห่างจากทีมที่ตกชั้นไปอันดับสุดท้ายอย่างชลบุรีเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นปีที่แล้วสุโขทัยเล่น30นัดนะครับ
จบด้วยการมี32แต้มและรอดตกชั้นมาได้ซึ่งเอาจริงๆว่ากันตามตรงเป็นแต้มที่น้อยมากกับการที่สามารถรอดตกชั้นได้นะต้องว่ากันตามตรงแล้วก็เสียประตูไปถึง60ประตูจาก30เกมนะครับยิงได้34ลูกผลต่างติดลบ26เป็นตัวเลขที่โอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยเลยทีเดียวถามว่าอ้าวแต่สุโขทัยก็รอดแล้วก็เขาเรียกว่าไงมีประสบการณ์อยู่ในไทยลีกถูกต้องผมก็ยังมองแล้วผมก็มองว่าสุโขทัยก็ยังต้องต่อสู้ในโจทย์ประมาณนี้เพราะถามว่าโอเคจอร์บาโจยังอยู่นะครับนักเตะคนเดิมที่อยู่ในปีที่แล้วก็ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสราวุธกัลยาณบัณฑิตนะครับสุริงคานพรมสุภะนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะตัวใหม่ที่เข้าไปก็มีปีโป้ศรีโรจน์ฉัตรทองที่ดึงเข้าไปนะครับแต่จุดที่ผมก็มองว่าสุโขทัยอาจจะเจอในซีซั่นนี้คือปีตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสุโขทัยพึ่งพาจอร์บาโจมาตลอดปีที่ไม่มีจอร์บาโจก็หนักคือถ้ามีจอร์บาโจเนี่ยโอเคมันรู้เลยว่าสุโขทัยจะมีวิธีการเล่นยังไงทีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเราอย่าลืมนะครับเมื่อโลกหมุนไปเนี่ยจอร์บาโจก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆคือเราจะฝากให้จอร์บาโจอยู่กับสุโขทัยไปตลอดกาลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นะครับผมเลยบอกว่ามันก็เป็นปีที่จอร์บาโจก็จะไม่สามารถพีคได้เหมือนกับ2 3ปี4ปีหรือ5ปีที่แล้วได้สุโขทัยยังคงต้องต่อสู้กับโจทย์นี้เช่นกันขออีกสักทีมแล้วกันขออีกสักทีมที่อาจจะมีสิทธิ์กับการลุ้นเหนื่อยลงมาตรงนี้แฟนๆขอนแก่นอย่าโกรธกันเพราะทุกๆปีแฟนๆขอนแก่นก็อาจจะโกรธกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าขอนแก่นเนี่ยผมจับไว้เป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับขอนแก่นสำหรับผมมองไว้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันกับโคราชผมมองว่าขอนแก่นโคราชน่าจะจบในอันดับที่ใกล้เคียงกันอาจจะมองประมาณว่าโคราชอาจจะสัก11ขอนแก่น12อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือต่อสู้กับโจทย์นี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังรอดคือขอนแก่นเนี่ยทุกปีเขาก็จะอยู่โซนช่วงประมาณกลางตารางนะครับแล้วมีแกว่งบ้างนะครับแกว่งในที่นี้คือแกว่งกำลังจะล่วงแล้วก็รอดแต่จุดที่ปีนี้ผมยังเชื่อว่าขอนแก่นจะยังคงรอดในไทยลีกนะโอเครุ่นหนีตกชั้นแต่ผมมองว่าขอนแก่นรอดจุดแข็งเดียวและยังคงเป็นจุดแข็งเสมอนั่นคือสนามของขอนแก่นโอเคใช่ถูกต้องเวลาเราพูดหลังเกมกันเนี่ยเราจะวิจารณ์เรื่องของคุณภาพสนามเสมอไม่ว่าจะไม่เรียบหญ้าสูงบ้างหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือจุดแข็งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมใหญ่ๆไปเยือนเนี่ยจะบ่นอุบกันเสมอว่าโอ้โหเล่นยากมากเล่นลำบากมากๆมันเลยเอาเป็นการเอาแต้มออกมาจากที่ขอนแก่นนั้นยากเหลือเกินนะครับและเชื่อว่าวิธีการของขอนแก่นก็คงจะต่อยอดจากปีที่แล้วได้พอสมควรเสื้อสวยนี่ขอนแก่นปีนี้นะครับนั่นคือโซนข้างล่างนะโซนข้างบนลุ้นแชมป์ของไทยลีกปีนี้นะครับฟันธงตรงนี้เลยก่อนเริ่มรายละเอียดคือโยนความกดดันเลยถ้ามองที่ขุมกำลังฟังดีๆนะถ้ามองที่ขุมกำลังและความพร้อมผมมองว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นแชมป์นะครับถ้ามองที่จำนวนนัดและความเข้มข้นของการแข่งขันทั้งฤดูกาลผมมองว่า BG จะเป็นแชมป์อ่ะทำไมนกสองหัวล่ะฝั่งของบุรีรัมย์เนี่ยถ้ามองขุมกำลังผมมองว่าความพร้อมต่อการจะเป็นแชมป์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมมากตัวผู้เล่นต่างชาติเกรดที่ดึงมานะครับตัวผู้เล่นไทยที่เสริมไปขนาดสกอร์ที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแบ็กซ้ายเนี่ยมีชาลาลัมโปสมีสัสลักไหประโคนมีทาบินาสนะครับตัวเกมรับเนี่ยจะมีเคอร์ติสกูดจะมีคิมมินเฮยอกพันสาเหมวิบูลกลับมานะครับยังจะมีดีออนคูสนะครับนฤบดินอาจจะมีอาการบาดเจ็บในช่วง 2-3 เดือนแรกนะครับยังมีตัวผู้เล่นเด็กที่ดันขึ้นมาตรงกลางนี้ไม่ต้องพูดผมว่าเป็นกลางที่ท็อปของลีกเลยธีรธรบุญมาทันนะครับวากัสโอ้โหอุ่นเครื่องนี่คนชมกันมากนะครับพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าตอนสมัยเล่นกับ BG ยังมีคงมีสแตนด์บายอย่างรัตนากรใหม่คามินะครับตัวลุกนี่ไม่ต้องพูดถึงคือเยอะมากๆนะครับมีตัวใหม่อย่างอาทิตย์เบิร์กนะครับมีสุภชัยใจเด็ดที่เป็นดาวซันโวมา2ปีแน่นอนว่าปีนี้เขาก็คงต้องต่อยอดความร้อนแรงนะครับตัวต่างชาตินี่หูเรียงกันมายังคงอยู่คริสปิมบิโซลี่นะครับโมลาเอสนะครับกองหลังนี่ผมยังลืมชื่อยาโลประตูระดับเคยเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษดึงมาจากแชมเปี้ยนชิพอย่างนิวเอเทอริด
เยอะมากครับคือขุมกำลังที่พร้อมที่สุดเนี่ยผมยกให้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะเป็นแชมป์นะครับแต่ที่พูดว่า BG จะเป็นแชมป์เพราะเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยตัวแปรมันคือเรื่องของการที่ว่าผมมองว่าสโมสรนึงกับการที่ต้องเตะในปีนึงเนี่ยแล้วจะบอกว่าจะเอาทุกแชมป์เนี่ยมันต้องเล่นในระดับประมาณ70 เกมนะเกือบ70เกมได้ไทยลีกเนี่ยเล่นแน่ๆคือ30เกมนะครับคุณไปเล่น Shopee Shopee Cup เนี่ยถ้าเข้ารอบเนี่ยมองอีกเนี่ยก็ต้องมีหลักประมาณเกือบ10เกมถ้าจะมองไปถึงรอบชิงนะครับบอลถ้วยอีก2ถ้วยเนี่ยต้องมีอีกประมาณเป็น10เกมนะครับคุณต้องเล่น AFC Champions League Elite เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยรู้สึกจะมีอีก6นัดมั้ง6ทีมที่ต้องเจออ่ะคือรวมๆแล้วเนี่ยถ้ามองถึงการที่จะเอาทุกแชมป์จริงๆเนี่ยนะครับมันต้องมีหลัก70เกมซึ่งเราดูจากการคุณภาพของเกมฟุตบอลแล้วอ่ะตารางแข่งเอามองง่ายๆว่าใน2วีคที่ต้องมีโชปี้ครับต้องมี ACL แล้วก็ต้องมีไทยลีกต้องมีบอลถ้วยเนี่ยเชื่อเลยว่าการจัด priority ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องไปโฟกัสที่บอลที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบอลโชปี้ครับแล้วก็บอล AFC Champions League ผมจึงมองว่าเกมไทยลีกบางเกมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแน่นๆเนี่ยบุรีรัมย์จะเลือกในการเป็น priority ที่2ที่3นะครับจึงทำให้เกมเหล่านั้นอาจจะมีการทำแต้มตกไปบ้างนะครับสลับกันฝั่งของ BG เองทำไมผมถึงมองว่าด้วยความเข้มข้นของเกมมันใจนี่ BG เองปีนี้เลือกที่จะไม่เล่น ACL ทั้งที่ได้ส้มหล่นเหตุผลนั่นคือการที่เขาจัดการทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วนะครับนั่นคือการที่ฉันจะเล่นช้อปปี้ครับนะครับเล่นทุกถ้วยในไทยนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลไทเกอร์ครับที่สิงคโปร์นะครับก็มีการจัดตารางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็กลางซีซั่นมีการพาทีมไปอุ่นเครื่องไปเก็บตัวนะครับเป็นเดือนที่เซเดโซโอซาก้าและการตั้งใจของ BG ปีนี้คือการที่จะเป็นแชมป์ลีกกลับมาเป็นแชมป์ลีกให้ได้แล้วก็หยุดสถิติการเป็นแชมป์ลีกของบุรีรัมย์ในการที่โห3ปีติดและ4ปีติดเนี่ยมันยังไม่มีสโมสรไหนสามารถทำได้นะครับนั่นคือเชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายหลักๆของ BG ในปีนี้นะครับตัวเด่นๆของบุรีรัมย์แน่นอนว่าผมว่าปีนี้เนี่ยผู้เล่นต่างชาติก็คงจะเป็นจุดเด่นของบุรีรัมย์อีกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นความต่อเนื่องของพิโซลี่สุภชัยใจเด็ดด้วยหรือแม้กระทั่งตัวใหม่อย่างโมราเอสหรือใครก็ตามเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มกำลังสำคัญของบุรีรัมย์ปีนี้ดูเหมือนเขาจะสามารถใช้งานต่างชาติได้ประสบความสำเร็จเร็วนะครับผมฝั่งของ BG นะครับBG เองผมว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วล่ะสิ่งที่แตกต่างไปจากซีซั่นที่ผ่านมาของ BG เนี่ยมันคือเรื่องของการที่เขาพร้อมเร็วกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่ BG เป๋เนี่ยมันคือเอาแบบนี้ไหม11นี้ไม่ได้กูหาไปเรื่อยๆนัดนี้สะดุดแพ้กูเปลี่ยนแม่งเลยแผนนี้อยู่ดีๆกูเปลี่ยนเป็นแผนนั้นหาไปเรื่อยๆมันไม่มีความต่อเนื่องและก็ไม่มีความพร้อมจากต้นซีซั่นแล้วก็เจอเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่เกิดขึ้นเยอะด้วยปีนี้ออกสตาร์ทมารู้สึกจะมีเพียงแค่ชนะนันป้อมบุพภานะครับที่เป็นการบาดเจ็บอีกซาร์ก็กำลังจะกลับมาแล้วนะครับซึ่งก็ดูจาก11ตัวจริงเนี่ยก็พร้อมมากนะครับดูจากการอุ่นเครื่องก็ได้ล่าสุดการอุ่นเครื่องอ่ะไล่เรียงมาดอทมุนคิดฉีชนะผ่านมาหมดแม้กระทั่งอุ่นเครื่องปิดกับเมืองทองก็ชนะเมืองทองแบบสกอร์ขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปีที่BG กับบุรีรัมย์น่าจะวัดกันอย่างสนุกมากจนถึงโค้งสุดท้ายอยู่เพียงแค่ว่าถ้าบุรีรัมย์สามารถไม่ทำแต้มหล่นได้จากความเข้มข้นของการแข่งขันก็อาจจะสามารถเป็นแชมป์สมัยที่4ได้แต่ถ้าบุรีรัมย์นะครับโฟกัสทรอฟี่ครับโฟกัส ACL Elite เพื่อจะไปให้ลึกแน่นอนมันไม่สามารถมีสโมสรไหนบนโลกใบนี้ที่สามารถจะเอาทุกแชมป์จากปีเดียวได้ขนาดนั้นหรอครับคือถ้ามีเนี่ยมันก็มีแหละมันก็มีปีที่บุรีรัมย์เป็น3แชมป์เป็น4แชมป์แต่มันก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะปีนี้ที่มันมีช้อปปี้คัพเข้ามาด้วยนะครับที่1ที่2ผมมองว่าเป็นบุรีรัมย์กับ BG ส่วนอันดับ3 4 5เนี่ยผมมองว่าเรื่องแรกเลยก็คือแฟนแบงคอกอย่าโกรธกันผมมองว่าปีนี้แบงคอกจะหลุดลงมาจากอันดับ2ถ้าแบงคอกจะไม่หลุดลงมาจากอันดับ2แล้วจะลุ้นแชมป์ข้อเดียวที่แบงคอกจะต้องทำได้คือต้องทำให้ต่างชาติทุกคนของแบงคอกเกิดให้ได้ป
ีนี้แบงคอกใช้โควต้าแปลกมากนะครับไม่มีอาเซียนนะครับอันนี้ไม่แปลกเพราะปกติเขาก็ไม่ใช้สิ่งที่แปลกคือเขาใช้3ต่างชาติบวก3เอเชียซึ่งก็มันก็เฟล็กซิเบิลนะแต่อยู่ที่ว่าต่างชาติแบงคอกตัวใหม่ๆที่เข้ามาใช้งานได้ไหมแบกได้หรือเปล่าสามารถไปวัดกับต่างชาติทีมของ BG และบุรีรัมย์ได้หรือไม่นะครับแล้วย้อนหลังไปของแบงคอกเองเนี่ยตัวเอเชียเขาเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างสักเท่าไหร่ปีนี้ยังมีบาเซลจราดี้อยู่นะครับยังมีมามูดอยู่แล้วก็ได้ตัวโอมานมาทีเนี้ยต้องดูแล้วว่าตัวเอเชียจะสามารถหูมาดีกูพร้อมกูแข็งมากถ้าแบงคอกทำได้ลุ้นแชมป์ได้แต่ถ้าต่างชาติและเอเชียของแบงคอกไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมมองว่าจะหลุดจากการไปที่2ไหลลงมาถึงอันดับดีไม่ดีอาจจะหลุดไปถึง3 4 5เลยก็ว่าได้นะครับเพราะอีกหนึ่งตัวแปรคือปีนี้ไม่มีการเสริมผู้เล่นไทยเข้ามาเลยนะครับใช้ชุดเดิมแฟนแบงคอกเห็นปกเก้าอันนั้นมากี่ปีพีรพัฒน์โนชัยยามานูทอมเบียนะครับทศวรรษลิมวรรณเสถียรรุ่งรัตน์คือเราเห็นเซตนี้กันมานานพอสมควรจนถึงวันที่เหมือนจะแซงเป็นแชมป์ได้สุดท้ายทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้อีกเป็นแชมป์เล็กแล้ววนอยู่ประมาณนี้ไอจุดนี้แหละการเข้ามาของต่างชาติจะเปลี่ยนพลังงานของแบงคอกให้เป็นทีมที่ดุดันขึ้นหรือไม่เหนื่อยได้ไหมถ้าแก้เรื่องนี้ได้ผมเชื่อว่าโค้ชแบนจะลุ้นแชมป์ได้นะครับผมมองแบงคอกอาจจะจบประมาณที่4นะครับที่4ที่3เนี่ยผมมองเป็นการท่าเรือ FC นะครับโอเคบางคนจะอํากันว่าโอ้โหปีนี้เป็นการเสริมแบบเซียงกงมากวิลเล่นโมต้าลอนซาน่าดุมบูย่านะครับตรงกลางเอาเพียร์ดนฉ่ำรัศมีมาจากบุรีรัมย์ตัวไอแซคฮอนนี่นะครับดึงชัยวัฒน์บุรานอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับว่าแต่ละตัวผู้เล่นที่เข้ามาเนี่ยก็พร้อมต่อการเป็นตัวจริงของการท่าเรือนะครับแล้วก็ตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจคือทีมที่ผมว่ามันจะลุ้นแชมป์หรือท็อป3เนี่ยออกสตาร์ทเนี่ยพร้อมทันทีการท่าเรือปรีซีซั่นไม่แพ้ทีมอะไรเลยนะชนะกับเสมอรวดๆนะครับแล้วก็มองว่าการทำทีมแบบโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคคือถ้าทีมพร้อมอยู่ในระดับสแตนดาร์ดเนี่ยไปทีละนัดไปแบบเงียบๆไปแบบเงียบๆผมเชื่อว่าออกสตาร์ทการท่าเรือน่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับถ้าไม่มีช่วงเวลาการแกว่งอะไรก็ตามนะครับเนี่ย1 2 3ผมมองบุรีรัมย์ BG การท่าเรือนะครับอันดับ4 True Bangkok นะครับอันดับ5ผมว่าคือทีมเดิมนั่นคือเมืองทองยูไนเต็ดนะครับคือเมืองทองเนี่ยเป็นปีที่จริงๆควรจะลุ้นได้มากกว่านี้ผมแอบคิดว่าเมืองทองไม่สามารถไปสูงกว่าอันดับ5ได้ด้วยปีเนี้ย5เนี่ยคือสูงที่สุดที่เมืองทองน่าจะจบได้ในปีนี้เรตติเนลลี่เองเข้ามาเป็นโค้ชชาวอิตาลีไม่ได้มีประสบการณ์ในไทยมาก่อนผมว่าเรื่องนึงเนี่ยคุณต้องเจอเยอะในเตียรี่อ่ะคุณต้องเจอฟ้าฝนน้ำท่วมคุณต้องเจอสนามที่ไม่ได้คุณภาพเหมือนเมืองทองในทีมอื่นๆคุณต้องเจอเรื่องราวเบื้องหลังฟุตบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เนี่ยในโลกฟุตบอลที่เตียรี่ไม่เคยเจอเนี่ยอันนี้ต้องไปเรียนรู้มาก่อนนะครับแต่ความโชคดีคือโอเคก็เป็นปีที่เสริมตัวผู้เล่นมาในขนาดที่น่าใช้งานแอบเสียดายกับการที่ต้องเสียไปเล่นพ็อปเจริญศักดิ์วงกรออกไปนะครับแต่ก็ได้ดูคือมันเป็นไทมิ่งที่สวยมากของคณะคำยกกับปรเมศอัศวินไลที่จะได้ใช้ในปีนี้แล้วก็ผมบอกเลยว่าคนที่จะเปี้ยงมากๆในปีนี้ของเมืองทองคือปรเมศอัศวินไลนะครับโอเคแผงเซ็นเตอร์ตัวเอเชโอตาโคนอฟเนี่ยอุซเบย์เนี่ยจับตาเลยเขาบอกว่าคุณภาพดีมากๆนะครับยังมีประสบการณ์ของอาลีซิโชโกอดีตเด็กลิเวอร์พูลนะครับมีจักรพันธ์ไพซูวันมีกิจพงษ์ภูแถวเชื่อนะครับมีสาพรแดงสียังคงอยู่ตัวอาเซียนมาถึง2คนนะครับแล้วก็น่าจะมีโรนัลโดควาเต้นะครับคือเขาใช้ครบโควต้าเลยนะครับตอนนี้คือตอนนี้วันที่เราอัดเนี่ยมันคือ413นะครับต่างชาติ4มีโลบักมีบุชย่ามีอาลีนะครับแล้วก็บราวนะครับต่างชาติ4คนต่างเอเชียเป็นโอตาโคนอฟนะครับแล้วก็3อาเซียนก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วยาคอบมาเลอร์นะครับมีสกอตต์วูดนะครับแล้วก็โรนัลโดควาเต้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยขุมกำลังของเมืองทองก็น่าสนใจที่เวทีจะใช้สไตล์เปลี่ยนไม่มองจ้องดุดันเข้าใส่บีบเข้าใส่ตามให้สุดครึ่งสนามกูก็ตามนะครับทีนี้ต้องดูว่าประสบการณ์นักเตะพร้อมไหม
นะครับโค้ชเรียนรู้ฟุตบอลไทยได้เร็วมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าอันดับ5คือสูงสุดที่เมืองทองจะทำได้ส่วนทีมอื่นๆนะครับไล่เรียงราชบุรีอุทัยลำพูนนะครับเชียงรายผมว่าเนี่ย4ทีมเนี้ยผมมองว่าจะจบใกล้ๆประมาณเดิมอาจจะมีแวบขึ้นไปบ้างอาจจะมีดิ่งลงไปบ้างแต่จะจบประมาณเดิมนะครับด้วยคุณภาพของผู้เล่นทีมที่ผมรู้สึกว่าอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ในการขึ้นไปจบท็อป5ในปีนี้คือ PT ประจวบของโคสเตียถามว่าเล็กแรกในปีที่แล้วตอนก่อนโคสเตียเข้าไปเนี่ยมี10แต้มจบซีซั่นด้วยการที่พาทีมรอดตกชั้นและขึ้นไปอยู่ที่10ด้วย34แต้มเล็กเดียวคุณทำได้24แต้มจากการที่มีเพียงแค่10แต้มเนี่ยคือโคตรเก่งผมบอกเลยว่าโคสเตียคือเตรียมไว้ดีมากแล้วปีนี้เสริมตัวผู้เล่นได้ดีนะครับประจวบและมองแล้วว่าประจวบจะเป็นทีที่เซอร์ไพรส์ที่สุดละเซอร์ไพรส์ที่สุดของไทยลีกในซีซั่นนี้นะครับของทุกคน5ทีมเต็งตกชั้น5ทีมเต็งแชมป์เรียงมาเลยนะครับแล้วก็1ทีมมามืดเป็นใครคุณเลื่อนมาคอมเมนต์ถ้าคุณว่าแน่คุณว่าแม่นคุณก็คอมเมนต์แต่ไม่มีของให้หรอกก็แอ๊กๆไปงั้นไม่ได้จะพูดอะไรขอบคุณเกรนเน่กรานูล่าบาร์นะครับสนับสนุนตูดูบอลไทยในซีซั่นนี้ปีนี้มันแน่ไทยลีกขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามสวัสดีครับ